สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปอโรเบิร์ตโทรหาแม่แตงโมทันทีหลังศึกทนายเดชาแฉหมดคำพูด2ลูกชายคุณแม่ทนายเดชาแจ้งความประสงค์ว่าที่จะเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีก็เพื่อนำผลชนสูตรแตงโมรอบ2ไปมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อประกอบสำนวนพร้อมสอบถามความคืบหน้าของคดีว่าจะออกหมายจับใครและแจ้งข้อหาใครเพิ่มหรือไม่นอกจากนี้ทนายเดชายังได้กล่าวอีกว่าคดีแตงโมมีคนหิวแสงจำนวนมากทั้งทำคลิปตัดต่ออ้างมีเอกสารลับคดีจึงอยากเตือนพวกหิวแสงว่าผู้เสียหายจะดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ทั้งหมดพร้อมกันนี้ทนายเดชายังได้พูดถึงคุณแม่อีกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมายังได้คุยกับคุณแม่แตงโมก่อนทราบว่าทั้งไฮโซปอลและโรเบิร์ตโทรมาหาแม่หลังศึกจากการบวชพราหมณ์ซึ่งทั้งสองคนบอกว่าในช่วงบวชพราหมณ์ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับแตงโมทุกวันแต่ยังไม่รับสารภาพตามที่รับปากกับแม่ไว้เขาฝากชาวเน็ตจะไปต่อว่าแม่เลยแม่เหนื่อยมากและแก่มากแล้วตั้งแต่แตงโมจากไปแม่ก็นอนไม่หลับเลยพร้อมอยากบอกแฟนคลับว่ายังไม่มีกำหนดเผาแตงโมเพราะแม่ต้องการหาความจริงก่อนทนายเดชากล่าวทิ้งท้ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากบล็อก Animals ขอบคุณครับ